กรมป่าไม้นะคะได้วางแนวทางบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองนะคะร่วมกับกรุงเทพมหานครพร้อมกับเตรียมรื้อคดีการสร้างรีสอร์ทบนเขาค้อหลังจากที่พบว่าพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีบางส่วนเนื่องจากว่าหลักฐานไม่เพียงพอค่ะนายอรรถพลเจริญชันสารองอธิบดีกรมป่าไม้ได้เปิดเผยความคืบหน้าการรื้อถอนรีสอร์ทเขาค้อว่าหลังจากกรมป่าไม้ยกที่ดินบางส่วนในพื้นที่เขาค้อให้กองทัพภาคที่3เพื่อนำไปจัดสรรที่ดินให้กับราษฎรอาสาสมัครร่วมรบแต่ระยะหลังชาวบ้านได้นำที่ดินไปขายต่อให้กับกลุ่มนายทุนเข้ามาสร้างรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศซึ่งถือว่าผิดวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินเบื้องต้นทางกรมป่าไม้จึงได้มีการดำเนินคดี61คดีแต่ยังพบว่าคดีบางส่วนยังไม่มีการดำเนินการในชั้นศาลเนื่องจากศาลเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอและผู้กระทำความผิดฐานเจตนาทางนี้ยอมรับนะคะว่ามีความกังวลในเรื่องดังกล่าวดังนั้นวันที่8มีนาคมจะเชิญกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพิ่มเติมในการรื้อฟื้นคดีเพื่อให้ตัวอย่างบรรทัดฐานในการเอาผิดกับกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อื่นๆต่อไปส่วนกรณีของบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตได้ตัดต้นนนทรีย์14ต้นบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หากมองในจุดประสงค์ไม่ได้ตัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์จึงไม่เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484หากจะดำเนินการเอาผิดก็ต้องให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาตามกฎหมายกรมป่าไม้มีหน้าที่เพียงแค่ส่งนักวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดไม้ที่ถูกต้องเหลือกิ่งและใบมากที่สุดเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากนี้กรมป่าไม้จะนำนักวิชาการให้ความรู้กับกรุงเทพมหานครในเรื่องของการตัดต้นไม้ตามหลักการทำงานของรุกขกรเพื่อให้การตัดต้นไม้ในเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน